สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรได้ออกประกาศฉบับใหม่ผ่านทาง Royal Thai Embassy London UK เตือนว่าไอร์แลนด์เหนือยกระดับการแจ้งเตือนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายภายในไอร์แลนด์เหนือเป็นระดับ4ขอให้คนไทยที่พำนักหรือนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังขึ้นมากขึ้นโดยระบุว่าเมื่อวันที่28มีนาคม2566นายคริสเฮตันแฮร์ริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอร์แลนด์เหนือได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในไอร์แลนด์เหนือจากระดับ3ซึ่งอยู่ในระดับเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีขึ้นเป็นระดับ4เป็นไปได้สูงที่จะเกิดการโจมตีโดยเป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยข่าวกรองภายในประเทศของสหราชอาณาจักรจากเหตุการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กและประชาชนในพื้นที่สาธารณะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในไอร์แลนด์เหนือหรือเดินทางไปไอร์แลนด์เหนือในระยะนี้โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกหากพบเห็นเหตุการณ์หรือสิ่งไม่น่าไว้วางใจขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดตามข่าวสารของทางสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนได้ที่สายด่วนฉุกเฉิน44791865170หรือทางอีเมล cs info@thaiembassyuk.org.uk